สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้เอาเรื่องเล่าดีๆมาฝากันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องของสร้อยพระสอภัยลินสีน้ําเงินซึ่งมีคนเข้าใจผิดว่าเป็นเพชรบลูดมอนที่ถูกขโมยมาจากซาอุค่ะคุณผู้ฟังสร้อยพระสอภัยลินสีน้ําเงินนี้นะคะเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่หแล้วค่ะคุณผู้ฟัง ซึ่งเมื่อปีพศ2510พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นพระยศในขณะนั้นนะคะได้เสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาและในครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือทรงสวมสร้อยคอที่เรียกว่าสร้อยพระสอไพลินสีน้ำเงิน สร้อยพระส่อพลินสีน้ำเงินนี้นะคะเป็นมรดกตกทอดเป็นเครื่องเพชรประจำพระราชวงศ์จัก,กรีซึ่งเป็นของสมเด็จพระพันปีหลวงตามหลักฐานจากไดอารี่ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งถูกพิมพ์เป็นหนังสือชื่อว่าความทรงจำในการตามเสด็จทางราชการโดยทรงบันทึกไว้ตอนที่พระองค์เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาและแคนาดาอย่างเป็นทางการ เมื่อปีพศ2510มีใจความระบุความตอนหนึ่งว่าคืนนั้นข้าพเจ้าได้สวมสร้อยพระสอซึ่งเป็นของเก่าของสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งในประวัติระบุเพียงว่าเดิมเป็นของสมเด็จพระพันปีหลวงการระบุเพียงว่า เป็นของสมเด็จพระพันปีหลวงนี้ทําให้เข้าใจผิดกันค่ะคุณผู้ฟังก็คือบางคนเข้าใจว่าของสมเด็จพระพันปีหลวงก็คือของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีซึ่งผิดค่ะสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Queen m เตอ e r ก็คือภรรยาไม้ของพระมหากษัตร,ริย์ราชการก่อนและเป็นพระราชมารดาของพระมหากษัตริย์ร,รัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่ยาของปวงชนชาวไทยไม่ได้ทรงเป็นภรรยาไม้ของพระมหากษัตริย์ราชการก่อนแต่เป็นภรรยาไม้ของเจ้าฟ้าผู้เป็นพระราชโอรสพระมาหากษัตร,ริย์ตำแหน่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นตำแหน่งใหม่ตำแหน่งเดียวในราชวงศ์จัก,กรีและมีสมเด็จย่าพระองค์เดียวที่ทรงดำรงตำแหน่งนี้ดังปรากฏอยู่ในข้อความดังต่อไปนี้นะคะ บัดนี้จึงมีพระบรมราชองค์การพระบรรทูลสุรสิงหนาตดำรัสสั่งให้ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีดังจารึกไว้ในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนีซึ่งเราจะเห็นว่าในสำเนาพระสุพรรณบัตรนั้นไม่ปรากฏสร้อยพระนามพระพันปีหลวงแต่อย่างไรเพราะฉะนั้นประวัติของสร้อยพระสอไัยรินทร์สีน้ำเงิน ที่ระบุว่าเป็นของสมเด็จพระพันปีหลวงนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์นี้ก็คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชินีในรัชกาลที่ห้าหรือไม่ก็สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระปันวัสาอิกาเจ้าผู้ที่เป็นสมเด็จย่าของรัชกาลที่เก้า ไม่ใช่สมเด็จแม่ของในหลวงรัชกาลที่9แต่อย่างใดค่ะคุณผู้ฟังศัพท์คำว่าพระพันปีและพระพันวัส,สาต่างก็มีความหมายตรงกันว่าอายุพันปีในเอกสารที่บันทึกเรื่องราวของชาวอายุทยาที่ได้ถูกกวาดต้อนไปยังกรุงอังวะที่ราชสำนักราชวงศ์คองบองจดบันทึกก็ปรากฏกษัตริย์อยุธยาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระพันวส,สาแล้วในเวลาต่อมาก็มีการยกสถานะขึ้น โดยให้เติมคำว่าหลวงท้ายคำพระพันปีเป็นพระพันปีหลวงสรุปก็คือสร้อยพระสอไพรินสิน้ำเงินที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงสวมไปในคราวสเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพศ2510เป็นมรดกตกทอดที่เป็นเครื่องเพชรประจำราชวงศ์ของสมเด็จพระศีพระชรนตราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชินีในรชัชการที่หผู้ที่เป็นสมเด็จย่าของในหลวงราชการที่9ไม่ใช่สมเด็จแม่ของในหลวงราชการที่9แต่อย่างใดสมัยราชการที่หประเทศไทยรุ่งเรืองมากทําไมถึงจะไม่มีเครื่องประดับระดับนี้ซึ่งถ้าพูดด้วยภาษาชาวบ้านได้ก็คือสอยพระสอภัยลินสีน้ําเงินเป็นสร้อยคอรประจาตระกูล ติดตกทอดมาถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงในช่วงที่ทรงเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกานั้นถือเป็นงานใหญ่ระดับนานานชาติจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่สมเด็จพระราชินีนาถจะส่งเครื่องเพชรชิ้นใหญ่ๆออกงานมหาสมาคมแต่มีชาวอเมริกันที่นิสัยชอบดูถูกประเทศเล็กๆที่ได้พัฒนากว่าจึงกังขาว่า พระราชินีประเทศเล็กๆในเอเชียจะทรงมีเครื่องเพชรแบบนั้นได้รยหรือแล้วในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งก็มีแขกคนสำคัญคนหนึ่งในงานกล่าวถามหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตซึ่งเป็นนางสนองพระโอษด,ด้วยจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์และมีความสอดรู้สอดเห็นว่าอ้อสอยพระสอที่พระราชินีของท่านท,านทรงอยู่นั้นคงเพิ่งซื้อใหม่มาจากปารีสละกัมังหม่อมเจ้าวิภาวดีทรงตอบว่าเอ๊ะ นี่ท่านไม่รู้หรอกหรือว่าเมืองไทยของฉันมีอายุกว่า700-800ปีแล้วพระราชวงศ์จักกรีก็มีมาตั้งเกือบสองศตวรรษเราจึงมีเครื่องประดับประจําราชวงศ์บ้างไม่เห็นจะต้องซื้อของใหม่ราคาแพงมาใช้เลยอะไรทําให้คนอเมริกันนึกว่าเป็นเพชรที่มาจากปารีสในประวัติศาสตร์ของเครื่องประดับที่มีชื่อนั้นมีเพชรเม็ดยักษ์ของราชวงศ์ฝรั่งเศสที่ชื่อว่า ฟราน์บูที่โดดเด่นและโด่งดังแต่ก็สูญหายตั้งแต่สมัยปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วในเวลาต่อมาปรากฏอีกครั้งในประเทศอังกฤษโดยเพชรเม็ดใหญ่ที่ชื่อว่าฟรานซ์บูถูกแบ่งออกกลายเป็น Hope ไดมอนด์ของฝรั่งเศส o p e ไดมอนด์มีหน้าตายังไงถ้าดูหนังไททานิกนะคะคุณผู้ฟัง คงจะจำกันได้ว่าในหนังมีเพชรที่นางเอกใส่ตอนที่ให้พระเอกวาดรูปซึ่งชื่อว่า Heart of Ocean ซึ่ง Heart of Ocean นั้นได้แรงบันดาลใจมาจาก Hope Diamond นั่นเองจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมชาวอเมริกันในยุคปีพศ2510จึงตกตะลึงและเข้าใจผิดว่าสร้อยพระสอที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงสวมใส่นั้นอาจได้มาจากปารีส เมื่อปีพศ2510สร้อยพระสอไพลินสีน้ำเงินถูกสงสัยว่าเป็นเพชรฝรั่งเศสอันด่งดังและอื้อเฉาของฝรั่งเศสแต่พอมาถึงปีพศ2532ที่เกิดเหตุโจรกรรมเครื่องเพชรราชงาวงศ์ซาอุดิอาระเบียสร้อยพระสอไพลินสีน้ำเงินก็ถูกสงสัยและใส่ความอีกว่าเป็นเพชรอันด่งดังและอื้อเฉาที่ถูกขโมยมาจากซาอุ สีน้ำเงินเหมือนกันแต่ไพลินกับเพชรเป็นคนละอย่างกันบรูไดมอนหรือเพชรสีน้ำเงินที่เป็นข่าวที่คนงานได้ขโมยมาจากวังของเจ้าชายซาอุมีลักษณะต่างกันเพราะเป็นคนละชิ้นกันแต่โดนพวกไม่หวังดีจับแพะชนแกะเพื่อสร้างความเสื่อมเสียในราชวงศ์จักกรีและชาติไทยว่าเป็นชิ้นเดียวกันที่ถูกขโมยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เพชรบรูไดมอนในปี2532 จะย้อนเวลาไปปรากฏในปีพศ2510ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า700ปีเฉพาะราชวงศ์จักกรีก็มีอายุมากกว่า200ปีราชวงศ์จัก,กรีมีอายุยาวนานย่อมมีศักดิ์ศรีและไม่ได้ยากจนขนาดที่ไม่มีเครื่องเพชรนินจินดาจนต้องซื้อของโจรกับคุณรู้ฟัง ถ้าดูตามพระฉายาลักษณ์เมื่อปีพศ2510นะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระม,มราชินีนาถพระบระม,มราชชนนีพันปีหลวงทรงสวมสร้อยพระสอเป็นสร้อยพระสอไพลินสีน้ำเงินไม่ใช่เพชรสีน้ำเงินสีน้ำเงินเหมือนกันแต่เพชรกับไพลินเป็นคนละอย่างกันเพชรถูกขโมยในปีพศ2532แต่เอาภาพพลอยไพลินเมื่อปี2510มาใส่ความกันได้ด้วยหรือ นั่นคือเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และบางคนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่หากพิจารณาให้ดีและโดยตามหลักฐานแล้วนะคะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์ post. net ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ